เวลานี้เราจะมาศึกษาพระคำพระเจ้าต่อเนื่องด้วยกันนะครับจำได้ไหมครับสัปดาห์แรกเราฟังไปเรื่องอะไรครับการสําแดงที่ไหนนะครับที่ยอดเขาใช่ไหมครับนะครับหลายท่านในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคงมีประสบการณ์ที่ท่านได้แสวงหาพระเจ้าและตนเหนว่าพระคำพระเจ้านั้นมีฤทธิ์ในชีวิตเมื่อเราเอาไปใช้ในชีวิตส่วนตัวของเรากี่คนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาติดสนิทพระเจ้ามากขึ้นบอกเอเมนไหสิครับ ว้าวขอบคุณพระเจ้านะครับแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพในเช่นเดียวกันในพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่17นะครับข้อที่14ถึงข้อที่21ครับถ้าพี่น้องพบแล้วขอเรียนเชิญได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับมัทธิว17ข้อ14ถึงข้อที่21เรียนเชิญครับครั้งพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาพระองคุกเข่าลงทูลว่า พระองค์เจ้าข้าขอทรงพระเมตตาแก่บุตรของข้าพระองค์ด้วยเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกเวทนามากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆข้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่พวกสาวกนั้นรักษาเขาให้หายไม่ได้พระเยซูตรตัสตอบว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฏฐิชั่วเราจะต้องอยู่กับท่านทั้งหลายนานเท่าใดเราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราที่นี่เถิด พระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากเขาตั้งแต่นั้นไปเด็กก็หายเป็นปกติภายหลังเหล่าสาวกของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นส่วนตัวทูลถามว่าเหตุไฉน,นพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยสำเนาต้นฉบับบางฉบับเพิ่มในข้อยี่สเ็ไว้ว่าแต่ผีชนิดนี้ไม่เคยถูกขับออกเว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหารให้เราอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าเราขอให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นมากกว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเป็นมากกว่าเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งแต่ให้มีการดนใจพิเศษของพระเจ้าที่จะนําการปลดปล่อยมาสู่ชีวิตของเรา จะนำฤทธิ์อำนาจพระเจ้าในส่วนที่โปรงประทานให้กับเราแล้วเปิดประตูมาสู่ชีวิตของเราพระบิดาเราเชื่อในสิทธิอำนาจที่พระเยซูได้ประทานกับเราเราเชื่อในฤทธิ์เดชนั้นไม่จำกัดของพระเจ้าผู้สถิตอยู่ในเราและขอโปรงโปรดเมตตาที่จะเปิดประตูในฝ่ายวิญญ,ญาณให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นได้เคลื่อนผ่านชีวิตของเราอย่างเต็มขนาดเมื่อเราวางมือคนที่ต้องการการปลดปล่อยเขาจะได้รับฤทธิ์อำนาจพระเจ้าจะเห็นการหายโรค จเจนหมายสาคัญการอัศจรรย์จะเห็นการขับไล่วิญญาณชั่วจะเห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นผ่านคำปธิฐานด้วยฤทธิอำนาจขอให้ผู้ฟังได้ใจเปิดได้รับฤทธิอำนาจที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนนะครับพี่น้องว่าความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยมีผลต่อจิตใจเราไหมครับบางครั้งเราเจ็บป่วยร่างกายใจเราก็ห่อเหี่ยวใช่ไหมครับ มีความเครียดมีความวิตกกังวลและในมุมกลับการพี่น้องคิดว่าความเจ็บป่วยทางใจมีผลกับทางกายไหมครับบางคนเศร้าหรือเครียดจนกระทั่งอาการความดันผิดปกติไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นผิดปกติเพราะจิตใจนั้นส่งผลทําให้เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายเป็นความจริงทั้งทางการแพทย์และตัวเราทุกคนล้วนเชื่อว่าจิตใจกับร่างกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและถ้าใจป่วยกายก็ป่วยหรือถ้ากายป่วยบางครั้ง หากเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งความป่วยทางกายก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นเจ็บป่วยไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราหลายคนอาจจะเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างปัญหาทางใจกับปัญหาทางกายเป็นอย่างดีแต่ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าความเชื่อมโยงไม่ใช่แค่ปัญหาทางกายกับปัญหาทางใจเท่านั้นยังมีปัญหาทางจิตวิญญ,ญาณที่เชื่อมโยงกับปัญหาทางกายและปัญหาทางใจด้วยพระคัมภีร์ได้บอกว่ามีโรคฝ่ายวิญญ,ญาณซึ่งเป็นโรคที่เรามองไม่เห็นเป็นโรคที่มีอยู่จริง และโลกฝ่ายวิญญาณไม่ใช่โลกที่เล็กน้อยเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพียงแต่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงปัญหาส่วนหนึ่งของความป่วยทางกายหรือความป่วยทางใจจึงมาจากความป่วยทางฝ่ายวิญญาณปัญหาทางกาย,ยาภาพปัญหาทางใจสาเหตุส่วนหนึ่งคือปัญหาทางฝ่ายวิญญาณและสิ่งนี้นได้เชื่อมโยงดังที่เราได้เห็นในพระวจนะเมื่อสักครู่ พระคัมภีรได้พูดถึงเด็กคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคลมบ้าหมูถ้ามาอยู่ในสมัยปัจจุบันคน,คนจะคิดว่าความป่วยโรคลมบ้าหมูนี้เป็นเพราะว่าความป่วยทางกายไปหาหมอหมอก็คงให้ยารักษาตามปกติแต่ถ้าความป่วยนั้นไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะทางกายเราก็จะเห็นว่าการให้ยานั้นก็จะรักษาได้ส่วนหนึ่งแล้วมันจะมาถึงจุดหนึ่งจริงๆที่หาสาเหตุไม่ได้ แล้วก็จะไปสู่เหตุผลเรื่องของจิตใจเป็นเพราะเด็กคนนี้จิตใจเขาไม่เข้แขมแข็งเขามีปัญหาบางอย่างจึงทาให้ร่างกายเขาป่วยเช่นนี้การแพทย์สามารถเข้าไปถึงส่วนทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจได้เพราะเราสามารถพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างจะมีความชัดเจนแต่โลกฝ่ายวิญญาณน,นั้นมีหลายสิ่งที่มันไม่สามารถจะมองเห็นจับต้องหรือพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นการแพทย์จึงสามารถเข้าไปสู่มิติฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตใจ แต่เรื่องฝ่ายวิญญาณน,นั้นจําเป็นต้องเข้าใจและเข้าถึงบุคคลที่เข้าใจความจริงในโลกฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราได้อ่านได้ฟังกันได้พูดเกี่ยวกับเรื่องผีตัวหนึ่งที่ได้เข้าไปสู่เด็กและทําให้เด็กคนนี้มีอาการโรคลมบ้าหมูบางคนบอกว่าทําไมเอาเรื่องผีมาเทศตอนเปิดโบสถ์ย้ายเข้าอาคารใหม่นะครับเพราะว่าเราเทศนาอธิบายต่อเนื่องแต่ถ้ามีผีแสดงว่ามีพระเจ้าใช่ไหมไหมครับและผีมีอํานาจพระเจ้ามีอํานาจมากกว่าใช่ไหมไหมครับ และผู้เชื่อในพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจในการมีเช่ชนนั้นในทุกสิ่งไงไหมครับผีมีจริงไหมน้องว่าจริงไหมครับใครเคยเจอผีบ้างครับนะครับโอ้เคยเจอด้วยนะครับหนังไทยของเราเนี่ยสะท้อนถึงความเชื่อที่ฝังลึกลึกในคนไทยที่เชื่อเรื่องผีเพราะหนังไทยที่จเจริญขายได้ดีก็คือหนังรัก Comedy, คอมเมดี้นะครับรักตลกนะครับคนไทยรักโรแมนติกจะขายไม่ค่อยได้มากต้องรักโรแมนติกต้องเกาหลีหนังไทยต้องรัก ตลกนะครับรักคอมเมดี้นะครับอีกพัทหนึ่งที่ขายได้ดีก็คือหนังผีประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ลงในกินเนสบุ๊กภาพยนตร์เรื่องปอบเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่เยอะที่สุดในโลกและเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ใช้เวลาการสร้างสั้นที่สุดในโลกนะครับตั้งกล้องปุ๊บวิง่งหนีหาตุ่มจบได้นะครับเราเห็นว่าประเทศเราเฟื่องฟูลแล้วตั้งแต่ปอบเริ่มบุกเบิกความเชื่อวงการหนังไทยก็เริ่มมีผีช่องแอร์ผีช่องลิฟต์ผีในเครื่องบิน ผีในหอพักผีหนึ่งผีสองผีสามผีสามจุดหนึ่งผีสามจุดสองนะครับอย่างกับโครงล่างคาเทศนะครับล่าสุดมีหนังผีสามมิติโหเป็นชาติที่พัฒนาหนังผีสามมิติดูแล้วผีสามารถออกมาจับขาคนดูได้จะให้ดีต้องไปดูหนังในโรงชาญเมืองตอนเที่ยงคืนให้มันกลัวขึ้นไปอีกสมัยดเด็กผมดูหนังผีผมก็ปิดไฟแล้วก็เอาเก้อากอี้มาล้อมกรอบรอบกันสามพี่น้องแล้วก็ดูด้วยความรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องปิดไฟแล้วก็เอาเก้อากอี้มาล้อมนะฮะ เราพยายามที่จะเข้าไปสู่ประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็ในชีวิตของเรานั้นเนี่ยเราก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าผีมีจริงพ่อผ,ผีได้พูดชัดว่าผีมีจริงๆครับผีคือเหล่าวิญ,ญญาณที่เป็นฝ่ายของซาตานเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าและเป็นฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าซาตานและสมุนของซาตานนั้นเป็นผู้ปกครองในอาณาจักรแห่งความมืดในโลกใบนี้ผีที่เราจะกล่าวถึงไม่ใช่วิญ,ญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วเพราะวิญ,ญญาณผู้ที่ตายไปแล้วนั้นคิเสเซียนเชื่อว่าเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าหรือไปอยู่ในแดนผู้ตาย ผีที่ปรากฏตัวหรือคอยหลอกหลอนผู้คนแท่งทําให้เหมือนกับคนรักเราที่ตายจากไปนั่นไม่ใช่วิญญาณของผู้ตายจริงๆแต่เป็นเหล่าวิญญาณที่เป็นสมุนของซาตานและใช้เล่ห์กลอบายต่างๆในการหลอกลวงพระคัมภีร์ได้บอกผีเป็นเจ้าแห่งการมุสาเป็นเจ้าแห่งการล่อลวงสามารถจะหลอกลวงคนทําให้คนเอียงไปสู่ปรัชญาดื่นมากมายในสังคมได้และผู้ปกครองฝ่ายวิญ,ญญาณของโลกใบนี้ในมิติฝ่ายวิญ,ญญาณเกิอนอาณาจักรแห่งความมืด และอันตรายงความมืดหรือมานั้นเนี่ยก็คอยดนจิตใจมนุษย์ให้ทําสิ่งที่ชั่วร้ายเราเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์บางคนทําสิ่งที่ชั่วร้ายเหมือนกับอารมณ์ชั่ววูบเหมือนอะไรมาดนใจบางอย่างขับรถปาดหน้ากันก็ยิงตายกันแล้วสองศพเมื่อวานนี้ลงพาดข่าวหนังสือพิมพ์หนุ่มวัยรุ่น1ิบเก้าลมคืนแม่เท่าอายุเก้าสิบตัวเลขสลับกันหนึ่งเก้า9ว่าเก้าหนึ่งแม่เท่านี่แทบจะกระดูกกระเดี่ยวหลุดหมดแล้วแค่จับมือก็เกือบจะหลุดแล้ว จะไปเกิดจิตใจได้อย่างไรก็ไม่ทราบสิ่งนี้คือการโดนใจบางอย่างที่เป็นอารมณ์ชั่ววูบเหมือนกับสิ่งที่เป็นอิทธิพลของผีที่ปกครองในมิติฝ่ายวิญญาณและพยายามจะโดนจิตใจควให้ไปสู่สิ่งชั่วร้ายความเกลียดชังการทำลายมนุษย์จึงอยู่ภายใต้การปกครองของอานาจแห่งความมืดทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและภายใต้อิทธิพลฝ่ายวิญญาณออืปีแมนซาตานนี้ทําให้มนุษย์ถูกรังควานและบ้นปีตอนนี้ได้พูดถึงเด็กคนหนึ่งที่เขาถูกรังควาน พาะวิญญาณชั่วที่ทาให้เขาเจ็บป่วยการพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในอาณาจากักรพระเจ้าจะเป็นคนชั่วร้ายไปเสียทั้งหมดไม่ใช่นะครับทุกอาณาจักรจะมีทั้งคนดีแล้วก็คนที่ไม่ดีในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณมีคนที่จะเติบโตขึ้นในความไม่สมบูรณ์ของเขาจะได้รับการแก้เพื่อจะไปสู่ความสมบูรณ์ในบ้านปลายส่วนในอาณาจักรความมืดหรือใาณาจักรทั่วไปในสังคมที่ไม่ได้มีพระเจ้าก็จะมีหลายคนที่มีจริยธรรมหลายคนที่มีคุณธรรมสูงอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเขาถูกปกครองด้วยผู้คคครรออบองฝ่่าาายววิญญณทีเป็นมมืด เช่นเดียวกับประเทศในโลกมีผู้นําที่ดีและผู้นําที่ไม่ดีในหลายๆประเทศมากมายไม่ได้บอกว่าประชากรของประเทศที่มีผู้นําชั่วร้ายจะกลายเป็นคนชั่วร้ายไปเสียทั้งหมดในประเทศเหล่านั้นจะมีคนดีๆคนอีกหลายหลายคนที่สมควรจะได้เปิดใจรับประคุณพระเจ้าจะมีคนดีอยู่ในหลายประเทศที่มีผู้ปกครองที่ชั่วร้ายเพียงแต่เขาดันไปอยู่ในประเทศที่มีผู้ปกครองที่ชั่วร้ายเหมือนกับคนทั่วไปที่เขาเองดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไป เขาถูกการปกคลุมด้วยอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าเป็นอิทธิพลความมืดในฝ่ายวิญญาณและสิ่งที่ปกครองปกคลุมอยู่นั้นเนี่ยก็จะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่อยู่ในอาณาจักรนั้นเมือ่อคนดีที่อยู่ในภายใต้ประเทศหรือเมืองที่มีผู้ปกครองชั่วร้าย <c oughs> ก็จะรับผลแม้เขาจะเป็นคนดีพยายามทําสิ่งดีแต่เขาจะหลีกเลี่ยงอิทธิพลของผู้ครอบครองที่ชั่วร้ายคนนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงเป็นเหมือนกับการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกสองอาณาจากักรคืออาณาจักรความมืดและอาณาจักรความสว่าง เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระเจ้าเราเข้ามาสู่ผู้ปกครองใหม่ผู้ครอบครองไฟจิตวิญ,ญญาณใหม่ที่เป็นผู้ชอบธรรมเป็นอาณาจากักรแห่งความสว่างและหน้าที่อย่สเตียนคือการตามหาคนเหล่านั้นที่อยู่ในอาณาจากักรแห่งการปกคลุมของปีศาจและนําเขาเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อเขาจะไม่ต้องถูกทําร้ายทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณอีกต่อไปพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่ได้บันทึกเหตุการณ์หลังจากที่พระเยซูเสด็จลงจากภูเขา หลังที่ปรงพาสามสาวกขึ้นไปรับประสบการณ์การสาแดงหลังสัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็นว่าโมเสสปรากฏตัวและเอยาปรากฏตัวเปโตรอยากจะได้ไลเซนต์ก็ใช้เวลาคุกคลีอยู่กับโมเสสเอลยาแต่ในที่สุดโมเสสเอ利亚ก็หายไปเลยแต่พระเยซูสิ่งนั้นได้ทําให้เราเกิดข้อคิดที่สําคัญว่าโมเสสผู้เป็นเจ้าแห่งร,รมบัญญัติเอยาผู้เป็นเจ้าแห่งการสาแดงทั้งสองคนนี้อยู่ใต้พระเยซูคริสต์และปรงเป็นพระเจ้าที่ยึดในพระคำ และดำเนินชีวิตด้วยการสาแดงเพราะจะนะผ่านชีวิตของพระองค์และในตอนนี้หลังจากพระเยซูกับสาวกทั้งสามเดินลงจากเขาลงมาพระองค์ก็พบกับฝูงชนมุงดูเหตุการณ์อยู่และพระองค์ก็สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมฝูงชนมามุงดูเมื่อมองเข้าไปก็เห็นอ้าวสาวกของเราเองนี่นาสาวกของพระเยซูก้าคนที่ไม่ได้ขึ้นเขาช่วยกันขับผีใหญ่เลยมีเด็กคนหนึ่งเป็นลมบ้าหมูอาการล้มดิ้นชักสาวกทั้งเก้าก็ช่วยกันขับผี อาจจะมีแอนดรูคอยขับเสร็จแล้วแอนดรูไม่ไหวบอกโทมัสช่วยหน่อยโทมัสก็มาแรงแรงโทมัสไม่ไหวขอเรียกซีโมนพักชาตินิยมอยเอาพักพวกในพักมาด้วยทั้งเก้าคนพยายามที่จะใช้เสียงตะเบงดังๆใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจะขับผีให้ออกแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถขับได้ทั้งเก้าคนยังอยู่ในวงล้อมของฝูงชนและตกอยู่ในที่นั่งลําบากในเวลานั้นธรรมาจารย์ก็มาซ้ําเติมพระคัมภีร์ในมาระโกบอกว่าธรรมาจารมาถามสาวก มาคอยซักไซร่เรียงเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าขับไม่ได้ไหนเหลวาแน่นักที่แท้ก็ของเกนีน่นะสาวก็เครียดเพราะว่าผีก็อยู่ตรงหน้าแล้วยังเจอคนอีต่างหากยังเจอธรรมอาจารย์คอยทับถมและฝูงชนก็มองกันอยู่จะทำยังไงเราหน้าแตกกลางที่สาธารณะเราขับผีออกไม่ได้เด็กคนนี้มีอาการคลุ้มคลั่งเนื่องจากวิญญาณชั่วพระพีได้บรรยายบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคลมบ้าหมูเพราะว่าเขาถูกผีเข้าและวิญญาณชั่วนั้นหมายจากบางครั้งก็ทำให้เด็กคนนี้ตกน้ำ และผู้ปกครองเองก็ช่วยเด็กคนนี้ขึ้นมาบางครั้งเจอกองไฟกใก้เด็กคนนี้วิ่งเข้าไปอยู่ในกองไฟเราจะเห็นว่าวิญญาณชั่วนั้นมีเจตนาต้องการจะทําลายชีวิตและต้องการจะข่มขู่คนที่อยู่รอบข้างให้เกิดความหวาดกลัวให้เกิดความหวาดหวัน่นบางครั้งคนที่มีปีกข้าวก็มีอาการแสดงาการกรีดร้องบางก็เป็นผู้หญิงกลายเป็นเสียงผู้ชายหรือบางก็กลายเป็นคนมีกําลังวังชาขึ้นมาอย่างมหาศาลหรือบางทีคนเรียบร้อยปกติก็พูด้อยคาหยาบคายออกมาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หาคําตอบไม่ได้ และในปักกิ่ีได้พูดในเรื่องนี้ถึงการปลดปล่อยด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นสิ่งที่บันทึกนี้ในพระธรรมมัทธิวได้ถูกบันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกันในพระธรรมมาระโกบทที่เก้าข้อสิบสี่ถึงสามสิบสองมาระโกบทที่เก้าข้อสิบี่ถึงสาสบสองได้พูดบันทึกถึงเหตุการณ์เดียวกันและเพื่อเราจะเข้าใจภาพเหตุการณ์ตอนนี้ให้ครบถ้วนเราจะดูไปทั้งพระธรรมมัทธิวและมาระโกะเพื่อเราจะได้เห็นแง่มุมรายละเอียดบางมุมที่อาจารย์มัทธิวใส่ลงไป และบางมุมที่จะมาลาโกได้ใส่ลงไปเพิ่มเติมด้วยแล้วเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้อย่างครบทุกแง่มุมด้วยกันบางคนถามบอกว่า,าพระคัมภีร์ตอนนี้เกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราเราฟังเรื่องผีเข้าชีวิตเราไม่เคยเจอผีชีวิตเราไม่ได้เกี่ยวจะไปเกี่ยวไปขับผีอะไรแต่สิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราพบเห็นปัญหาของผู้คนมากมายบางครั้งเราเจอคนมีความเจ็บป่วยไขย้เราอยากช่วยเขาแต่เราก็ไม่รู้ช่วยยังไงบางครั้งเราเจอคนที่ถูก การลบกวนในจิตปิญญาณของเขาถูกการล่อลวงบางอย่างแล้วไม่รู้จะช่วยอย่างไรการที่เราเข้าใจโลกฝ่ายวิญญาณมันทาให้เราเข้าใจโจทย์ทุกอย่างอย่างครบถ้วนเวลาตํารวจเขาจะสืบสวนคดีจะแก้ไขปมคดีเขาก็ต้องพยายามหาพยานแวดล้อมทุกอย่างให้เข้าใจกรอบความจริงทุกอย่างอย่างครบถ้วนฉะนั้นเราจะเข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันก็ต้องเข้าใจทั้งโลกในฝ่ายกายภาพและโลกฝ่ายวิญญาณด้วยจริงอยู่ว่าหลายปัญหาเราสามารถปลดปล่อยมาด้วยหลักเหตุผลทางกายภาพ แต่หลายปัญหาต้องปลดปล่อยด้วยฤทธิเดชฝ่ายวิญญาณสถานเดียวและเหตุการณ์การขับปีกครั้งนี้จะทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตด้วยฤทธิเดชกับคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากฤทธิเดชและเราจะเห็นความแตกต่างเพื่อเราจะเรียนรู้ว่าทําอย่างไรเราจะปลดปล่อยสิ่งที่พะโยใส่ไว้ในตัวของเราแล้วให้ออกมาเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตของเราหันไปบอกคนในค่างสิครับแผลงฤทธิ์ <laughs> นะครับให้เราปลดปล่อยสิ่งที่เราใส่ในชีวิตของเรานะครับพระสัญญาพระเจ้าอะไรบางอย่างในชีวิตบอกก็แนนค่ที่บอกว่าคุณมีบางอย่างที่พิเศษนะครับท่านมีบางสิ่งที่พิเศษและพระเยซูมีคนเชื่อที่ไหนทําหมายสาคัญได้ท่านทำมาสิ่งที่พิเศษและอศัศจรรย์ได้เองไหมครับวันนี้เราจะดูด้วยกันในหัวข้อว่าผู้มีฤทธิ์ที่ผีกลัวเราจะดูถึง3ประการด้วยกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ปลดปล่อยฤทธิเดชที่พระเยซูใส่ในชีวิตของเรา แต่ก่อนจะไปถึงสาปัจจัยที่เป็นสามกุญแจการปลดปล่อยฤทธิเดชของพระเยซูในชีวิตผมอยากให้เราได้มาดูภาพเหตุการณ์ในเวลานั้นด้วยกันครับเวลานั้นมีกลุ่มคนอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้สะท้อนข้อคิดบางอย่างเป็นเหมือนตัวแทนของเราในเหตุการณ์ที่เราดําเนินชีวิตในสังคมคนกลุ่มแรกก็คือฝูงชนฝูงชนคือกลุ่มคนที่คอยมามุงดูเหตุการณ์สาวกพยายามขับผีช่วยกันทั้งเก้าคนแล้วไม่ไหวฝูงชนก็มุงดู เราคิดว่าเมืองไทยมีไทยมุงเป็นเอกลักษณ์ของโลกแต่ที่อิสราเอลมียิวมุงเหมือนกันแสดงให้เห็นนั่นคือความปรารถนาอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ทั่วไปเมื่อเราเห็นเหตุการณ์ปัญหาของคนอื่นเราอาจจะเป็นได้แค่ผู้สังเกตการเราอยากจะช่วยเขานะแต่เราไม่รู้จะช่วยอย่างไงมันเกินมือมันเกินกําลังของเราปัญหาหลายอย่างในโลกเนี่ยเรารู้เราเห็นอกเห็นใจคนที่เขาทุกข์ยากแต่เราไม่รู้ว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรจริงเพราะว่า เราไม่มีความสามารถบางอย่างที่จะไปเปิด่อยควรจากปัญหาได้โลกนี้เนี่ยต้องการมากกว่าแค่ความรู้ต้องการมากกว่าเรื่องของกายภาพแต่โลกนี้ต้องการสิ่งที่เป็นฤทธิเดชในฝ่ายวิญญาณโลกต้องการฤทธิเดชของพระเจ้าและว,วิธีการที่เราจะช่วยเยียวยาผู้คนในโลกเราจําเป็นต้องพึ่งพาฤทธิเดชของพระเจ้าบางคนอาจจะเป็นือนกระฟุงชนเราอยากช่วยเรามีใจแต่ว่าเราไม่รู้จะช่วยอย่างไร แต่พี่น้องผมอยากบอกท่านว่าวันนี้พระเจ้าให้เราเป็นคริสเตียนที่มีฤทธิ์เดชและคําอธิษฐานของเราสามารถช่วยหลายคนให้เขาปลดปล่อยจากภาระปัญหาเขาได้เอเมนไหมครับนั่นคือกลุ่มคนที่หนึ่งคือฝูงชนทั่วไปที่สังเกตการแต่ไม่อาจช่วยได้เพราะเขาไม่มีฤทธิ์เดชแต่คริสเตียนเราแตกต่างเรามีฤทธิ์เดชพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและเราสามารถอธิษฐานเปียกคนที่ทุกข์ยากลาบากให้เขาได้รับการปลดปล่อยได้และกลุ่มที่สองคือธรรมอาจารย์กลุ่มนี้ก็ได้ทีนานๆทีจะสามารถจัดการสาวกพระเยซูได้ ในพระธรรมมัทธิวไม่ได้พูดถึงธรรมอาจารย์แต่พูดในพระธรรมมาระโกบอกว่าธรรมอาจารย์ก็มาซักไซ้ไล่เลียงคนเหล่านั้นอยู่เขาพยายามจะซักไซ้ไล่เลียงเหตุการณ์ในเมื่อสาวกพระเยซูขับผีไม่ออกธรรมอาจารย์ก็มาถามใหญ่เลยมาไล่บี้สาวกของพระเยซูว่าทําไมขับผีไม่ออกไหนคุยนักคุยหนาว่ามีฤทธิดเดชไหนคุยนักคุยหนาพระเยซูทําได้ทุกสิ่งไม่เห็นทําได้เลยธรรมอาจารย์เหล่านี้เป็นนักวิาพากษ์วิจารณ์และคอยให้คําเชื่อเฉียนสาวกก็คงตกอยู่ในที่นั่งลําบาก และแม้ธรรมอาจาร์เหล่านี้จะซักไซ้ไล่เรียนและมีหลักการอยู่เต็มหัวแต่ธรรมอาจารย์คนนี้ขับผีได้ไหมครับไม่ได้ธรรมอาจารย์ก็ได้แต่ซักไซสถามเหตุการณ์จากพ่อ,ถา,าาพอถามเหตุการณ์จากประชาชนมันเกิดอะไรถามสาวกก็ทาไมไม่เห็นทําได้เลยแต่สุดท้ายผีก็ยังอยู่กับเด็กคนนั้นอยู่ดีหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนี้เป็นคนที่มีหลักการและความรู้อย่อยู่เต็มหัวเรารู้สิ่งนั้นเรารู้สิ่งนี้เราเรียนหลักการพระวจนะพระเจ้ามาตั้งแต่เรายังเด็กๆ แล้วเราดำเนินชีวิตโดยมีกลักพระธรรมมีพระคมภีร์ใส่เป็นกล่องไว้อยู่ที่ศีรษะของเราเพราะคนเหล่านี้เขาจะเอากล่องใบหนึ่งมาผูกไว้ที่ศีรษะแล้วก็เอาข้อพระธรรมไปใส่ไว้ในกล่องนี้แล้วก็ผูกไว้ที่หน้าผากของตัวเองเขาดำเนินชีวิตด้วยกิริยามารยาทที่ดูงดงามไม่เคยขาดวันสบาโตดำเนินชีวิตทุกอย่างอย่างดีแต่สุดท้ายธรรมอาจารย์เหล่านี้ปราศจากสิ่งที่สําคัญคือฤทธิ์เดชพีไม่ได้กลัวธรรมอาจารย์และธรรมอาจารย์ก็ไม่สามารถจะขับผีได้ ผีไม่ได้กลัวคนที่รู้หลักการเต็มหัวแต่ผีกลัวคนที่มีฤทธิ์เดชของพระเยซูในชีวิตต่างหากข้อแตกต่างของธรรมอาจารย์กับพระเยซูก็คือพระเยซูมีทั้งพระคาและมีทั้งฤทธิ์เดชธรรมอาจารย์อาจจะมีความรู้ในภวชนะแต่ธรมรมอาจารย์ไม่มีฤทธิ์เดชแต่สิ่งที่พระเยซูมีและแตกต่างคือพระเยซูม,มีทั้งพระคาและมีทั้งฤทธิ์เดชคริสตจักรจึงต้องดำเนินชีวิตไปด้วยความสมดุลถ้ามีแต่ฤทธิ์เดชไม่มีพระคาสุดท้ายก็จะบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยมหรือถ้ามีแต่พระคาไม พระคาก็จะไม่ออกฤทธิ์เต็มขนาดในชีวิตของเราผีไม่ได้กลัวคนที่มีความเชื่อคือเสียนแต่เพียงเปลือกนอกแต่ผีกลัวคนที่ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าผีไม่ได้กลัวคนที่ร้องเพลงนมัสการได้ครบทุกเพลงแต่ผีกลัวคนที่นมัสการพระเจ้าด้วยการดําเนินชีวิตของเขาผีไม่ได้กลัวคนที่รู้พระคมภีร์แต่ผีกลัวท่านคนที่ดาเนินชีวิตตามพระคมภีเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นคือเสียนควรมีความรู้ในพระเจ้าและเท่านั้นยังไม่พอต้องดําเนินชีวิตในพะจพระเจ้า ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพื่อเราจะรับฤทธิ์เดชจากองค์พระผู้เป็นเจา้าเราเห็นว่าธรรมาจารีความรู้สุดท้ายมันไม่พอเพราะมันไม่มีฤทธิ์ของพระเจ้าถ้าการเจิมคำพระญ,ญาณบริสุทธิ์ไม่สําคัญพระเยซูจะไม่กําชับสาวกของพระองค์ในกิจการบอกว่าจงรอคอยอยู่ในกรุงจนกว่าจะรับฤทธิ์เดชจากเบื้องบนเพื่อท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็มยูเดียสมารียจนถึงสุดปลายไปในโลกสาวกเห็นพระเยซูฟื้นจากความตายอยากจะรีบบอ,อกไปบอกให้โลกรู้ว่าพระเยซูฟื้นแล้ว แต่พระเยซูกำชับสาวกว่าอย่าเพิ่งออกไปความกระตือร้อน,นของสาวกมีแต่พระเยซูกำรรชับว่าอย่าเพิ่งออกไปจนกว่าท่านจะได้รับฤทธิ์เดชจากเบื้องบนเพราะฉะนั้นฤทธิ์เดชจําเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนแล้วเมื่อท่านเป็นคริสเตียนท่านดำเนินชีวิตกับพระเจ้าท่านมีฤทธิ์เดชใดไหมครับแต่สิ่งที่มันพยายามทําคือทําให้เราหลอกเราซะให้เราคิดว่าเราไม่มีทําให้เราคิดว่าเราไม่สามารถจะปลดปล่อยคาําอธิษฐานที่มีพลังทําให้เราไปมองว่าคนที่จะอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบต้องเป็น ผู้นาคนนั้นต้องเป็นคนนี้คนนั้นเท่านั้นจริงอยู่จะมีบางคนที่มีการเจิมอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะเขามีของประทานที่เฉพาะเจาะจงแต่การเจิมของพระเจ้าในการอธิษฐานเป็นคนเจ็บป่วยกามปลดปล่อยผีการปลดปล่อย,อยวิญญาณชั่วเป็นการเจิมที่ให้กับคิสเสียนที่เป็นผู้เชื่อทุกคนเอเมนไหมครับและกลุ่มคนที่สคือพ่อกบเด็กที่มีบีสิงเราเห็นว่าฝูงชนเห็นสงสารแต่ช่วยไม่ได้เราอาจจะเป็นคนฝูงชนตอนนี้ในปัญหาคนนี้เราเห็นธรรมจารู้หลักการอธิบายหลักการแต่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีชีวิตก็ช่วยไม่ได้ อีกคนหนึ่งคือพ่อของเด็กที่มีปีสิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทนทุกข์ทรมานเขาเศร้ากับอาการของลูกอยู่ในสถานการณ์ที่มันเกินการควบคุมของเขาแม้หลายคนจะบอกเราอยากพึ่งพาตัวเราเองเราจะพึ่งตัวของเราแต่ทุกคนจะยอมรับจุดหนึ่งว่าจะมีหลายอย่างที่มันเกินมือของเราและเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้พ่อของเด็กคนนี้มาสู่สถานการณ์ที่ว่าเขาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ทุกครั้งที่เขาเห็นลูกของเขามีอาการลมชักลมบ้าหมูมีอาการปีเข้ากระโดดลงไปในไฟกระโดดลงน้ํา ใจของเขาแทบสลายและเขามีความหวังว่าจะมีใครสักคนไหมที่ช่วยเขาช่วยลูกของเขาให้หายได้ก็ได้ยินว่ามีสาวกพระเยซูนี่แหละที่น่าจะช่วยได้ก็เลยมาพบสาวกพระเยซูสุดท้ายก็พบกับความผิดหวังเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้านี้พระเยซูเคยส่งสาวกเจ็ดสิบคนไปไปวางมือคนเจ็บป่วยหายไปขับผีร้ายออกและสาวกกลับมาเล่าว,ว่าโอโหการอัสรันเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นกิตติศัพท์ของสาวกเนี่ยต้องเลื่องลือไปไกล พ่อเด็กคนนี้คงได้ยินและมาหาสาวกพระเยซูแต่สุดท้ายที่พึ่งที่หวังเขาก็กลับพบกับความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งในเวลานั้นเมื่อเจอพระเยซูเขาจึงวิ่งมาคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูมาวิงวอนขอพระเยซูให้ช่วยเหลือเขาบอกว่าถ้าท่านสามารถช่วยได้ขอท่านโปรดกรุณาเถอะเขาวิงวอนสุดๆและขอให้พระเยซูเข้ามาช่วยเหลือเขาความผิดหวังที่สาวกขับผีให้ไม่ได้อาจจะทําให้เขาสูญเสียความเชื่อที่มีต่อพระเยซูในขั้นต่อไป เขาสูญเสียความเชื่อเพราะเขาถูกดับความหวังในครั้งก่อนหน้าแต่พระเยซูพูดตรัสกับบิดานั้นบอกว่าถ้าช่วยได้น่หรือใครเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่งพระเยซูบอกว่าใครที่มีความเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่งและในข้อ24บิดาของเด็กคนนั้นแสดงสิ่งที่น่าชื่นชมมากในทันใดน,นั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลขึ้นมาว่าข้าเชื่อข้าพระเจ้าเชื่อที่ข้าพระเจ้ายังขาดความเชื่ออยู่นั้นขอโปรดให้เชื่อได้ด้วยเถิด บิดาคนนี้ได้บอกว่าเขาไม่เชื่อและส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นขอปรองช่วยให้เชื่อได้ด้วยเขาต้องการที่จะเชื่อเขามีใจปรารถนาและลิเดตก็มาเยี่ยมเยียนเขาแม้ความเชื่อของเขาไม่สมบูรณ์แต่เขาก็วิงบอลกับพระเยซูขอเพิ่มความเชื่อให้เขาในส่วนที่ขาดและหัวใจเช่นนี้แหละคือหัวใจที่พระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองเห็นถ้าท่านต้องการมีประสบการณ์ในหมายสำคัญงานอัาจรจันแม้ตัวท่านจะขาดความเชื่อแต่จงอย,ย่าหยุดและอธิษฐานพระเจ้าขอเพิ่มเติมส่วนที่ท่านขาดให้เต็มและบริบูรณ์เอเมนไหมครับ กลุ่มคนที่สี่คือสาวกพระเยซูกลุ่มคนนี้คือกลุ่มคนที่มีประสบการณ์เคยขับผีมาก่อนอย่างที่เราได้เห็นก่อนหน้านั้นสาวกพระเยซูเจ็ดสิบคนถูกส่งอกไปขับผีประสบความสำเร็จอย่างมากมายเขาเคยมีประสบการณ์ที่สําเร็จแต่สุดท้ายเขาก็ขับมาขาดความเชื่ออีกครั้งหนึ่งโอ้น่าแปลกจริงๆว่าคนที่เคยขับผีมามา,มากมายสุดท้ายก็ขาดความเชื่อในขั้นบันไดที่สูงขึ้นเขามีความเชื่อที่จํากัดจึงท,ทาให้การอัศจรรย์มันไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการรักษาความเชื่อมันไม่ใช่ขึ้นกับเรื่องของในอดีตแต่มันคือการรักษาความเชื่อกับพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตต่อเนื่องกับพระเจ้าทุกๆวันคนที่เคยขับผีมามากมายสุดท้ายก็ขาดความเชื่อในกรณีของเด็กที่มีปีสิงคนนี้ฉะนั้นการดำเนินชีวิตคือเซยเราเห็นว่าความเชื่อคือสิ่งมีชีวิตที่ต้องถูกรักษาไว้ตลอดสามารถโตขึ้นได้และเสื่อมถอยขึ้นได้ขึ้นกับว่าเราให้อาหารและบำรุงรักษาความเชื่อของเรามากแค่ไหนในเวลานั้นสาวกคงเต็มไปด้วยความรู้สึกอับอายเพราะว่าฝู และเขาไม่สามารถจะขับผีได้แต่ผมเชื่อว่าอีกมุมหนึ่งที่เป็นการรบกวนในใจของสาวกอานไม่ใช่แค่ความอายแต่เขาอาจจะมีความเสียใจที่เขาเห็นเด็กที่ประชิญชะตากรรมแบบนี้แล้วเขาไม่สามารถช่วยได้พี่น้องอาจเกิดมีความรู้สึกบางควที่เขาเจ็บป่วยบางควที่เขายากลําบากเราอยากช่วยแต่เราไม่รู้จะช่วยยังไงมันไม่ใช่ความอายที่เราธิษฐานเขาแล้วเขาไม่หายแต่ความรู้สึกที่รุนแรงกว่านั้นคือชีวิตเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่ได้รับสัมผัสฤทธิ์เชพเจ้าใจที่สาวกสงสาร เด็กวนนี้อาจจะรุนแรงก่าความเสียหน้าเสียได้ซ้ําเราจึงเห็นว่าผู้เชื่อที่ปราศจากฤทธิ์ก็ไม่อาจหยิบยื่นความช่วยเหลือที่อัศจรรย์ให้แก่โลกที่บาดเจ็บได้เราเห็นคนมากมายในสังคมมีความบาดเจ็บเราเห็นครอบครัวมีความแตกแยกเราเห็นวัยรุ่นหลายคนอยากจะเลิกสิ่งอบายามุกแต่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีกําลังที่จะเลิกได้ปรัชญาหลายอย่างที่ดีการพัฒนาตนเองการอบรมหลายอย่างที่ดีสุดท้ายมันมีความรู้แต่มันไม่มีฤทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เชื่อที่ปราศจากฤทธิ์อำนาจ จะไม่อาจหยิบยื่ยนความช่วยเหลือที่อัศจรรย์ให้แก่โลกที่บาดเจ็บได้วันนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้กุญแจสามอันของพระเยซูในการปลดปล่อยธิ์เดชของพระเจ้าออกมาผ่านชีวิตของเรามันจะเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราต้องการจะช่วยเหลือผู้คนในสังคมต้องการช่วยเหลือญาติมิตรของเราต้องการในชีวิตอเราได้รับพ่อนพและมีประสบการณ์ในลิ์เดชสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางความล้มเหลวในการขับผีมีผู้หนึ่งที่ผีกลัวนั่นคือพระเยซู เขานําเด็กคนนั้นมาหาพระเยซูคริสต์และพระองค์ก็สมทับผีรลายนั้นในมาระโกบทที่เก้าข้อยี่สิบห้าถึงยี่ิบเจดมาระโกบทที่ 9, เก้าข้อยี่สิบ้าถึงยี่สิบเจ็พระเยซูสมทับผีโสโครกนั้นว่าไอ้ผีใบหัวหนวกเราสั่งเองให้ออกจากเขาอย่าได้กลับเข้าสิงเขาอีกเลยผีนั้นจึงร้องอื้ออึงทาให้เด็กนั้นชักดิ้นเปน็นอันมากแล้วก็ออกมาเด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากที่นั่นกล่าวว่าเขาตายแล้ว แต่พระเยซูจับมือพยุงเด็กนั้นเด็กนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อพระเยซูสำทับผีออกแต่ก่อนนั้นนั้นสาวกสำทับตะกนเสียงดังไม่ออกเราจึงเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ผีกลัวและพระเยซูก็ได้บอกว่าอะไรคือกุญแจที่ทําให้ผีกลัวผมถามพี่น้องวันนี้ว่าเราเป็นคนที่กลัวผีหรือเป็นคนที่ผีกลัวครับบางคนโอกโหจะเข้าห้องน้ํายังไม่กล้าล็อกกอนนอนยังไม่กล้าปิดไฟผมกลัวผีกลับบ้านไปเอา เอานิตยสารเน็กแมกกาซีนแปะหัวไว้เผื่อว่าผีมาเห็นนิตยสารนี่มันจะเลยผ่านไปเพราะว่ามีบางอย่างที่พิเศษในแบบหน้าปกหน้าตาดีนะแล้วอาจจะต้องการหลายอย่างหรือบางคนเป็นกุศลอย่างกลัวผีแต่บัดนี้ท่านถ้าท่านเนมนชีวิตถูกต้องกับพระเจ้าผีควรกลัวท่านเองไหมครับถามคนข้างๆคุณกลัวผีหรือผีกลัวคุณนะครับเรากลัวผีหรือผีกลัวเราครับบางทีโหเจอผีเรากรี๊ดวี๊ดวายเราวิ่งหนี ผีก็เล่าหนีเหมือนกันอ้าวตกลงผีงงเลยตกลงใครกลัวใครกันแนะ่งั้นอย่าทําให้ผีสับสนได้ไหมครับอ่าบอกคนนั้นแค่ที่อย่าทําให้ผีฉับชนนะครับอย่าทําให้มันสับสนนะครับเรามีลิ์พระเยซูอยู่ในชีวิตเองไหมครับแอมไม่ต้องกลัวผีนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันเองไหมครับตางคนต่างอยู่ในดีแล้วเองไหมครับพระเยซูได้ตอบสิ่งที่สําคัญพระสาวกมาถามไงหลังจากหลังจากสาวกขับผีไม่ได้สาวกก็เลยมาหาพระเยซูพระอาจารย์ เหตุไงพวกขับรองขับไม่ออกสาวกมาถามในที่ส่วนตัวในบ้านไม่ได้ถามในที่ศารนะและพระเยซูก็ได้บอกสามสิ่งที่เป็นสาเหตุที่สาวกขับผีไม่ออกและเป็นสาเหตุที่จะช่วยทําให้เราปลดปล่อยการอัศจรรย์ได้หากเราดําเนินชีวิตด้วยสามสิ่งนี้สิ่งที่หนึ่งกุญแจในที่หนึ่งพืดพร้อมกันมีความเชื่อในข้อสิบเจ็ดกับข้อที่ยี่สิบพระเยซูตร,รัสบอกว่าโอ้คนอายุที่ขาดความเชื่อและมีทิฏฐิชั่ว เราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใดต้องอดทนพระเจ้าไปถึงไหนจงพาเด็กคนนั้นมาหาเราที่นี่โอ้คนอายุที่ขาดความเชื่อและมีทิฏฐิชั่วเราต้องอยู่กับเจ้าอีกนานแค่ไหนพระเยซูรู้สึกน่ายใจกับสาวกเพราะพระเยซูเคยเจิมสาวกไปแล้วเคยให้อำนาจกับสาวกไปแล้วในมาระโกบทที่สามข้อสิบสี่ถึงสิบห้ามาระโกบทที่สามข้อสิบสี่ถึงสิบห้าพระเยซูเรียกสาวกสิบสองคนมาและใช้เขาไปประกาศและให้มีอำนาจขับผีออกได้พ,พั้มพีบอกพระเยซูให้อำนาจเขาไปแล้ว คณมีอำนาจอยู่แล้วแล้วคุณไปขาดความเชื่อคุณก็เลยไม่ใช้อำนาจที่คุณมีสาวกเหล่านี้มีอำนาจแต่เพราะเขาขาดความเชื่อมันจึงไม่มีมือฝ่ายวิญญาณจะไปดึงฤทธิเดชของพระเจ้าออกมาปลดปล่อยและพระเยซูก็รู้สึกนายใจผิดหวังกับสาวกที่ยังไม่สมบูรณ์ในช่วงเวลานั้นพระเจ้าประทานฤทธิอำนาจให้กับเราแต่หากเราขาดความเชื่อฤทธิอำนาจนั้นก็จะไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้อย่างเต็มขนาดและฤทธิอำนาจไม่ได้อยู่แค่เฉพาะสาวกสิบสองคน พระเยซูได้พูดในมาระโกบทที่16กข้อ .17 มาระโกบทที่ 16: บข้อ .17 บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้เจ็บป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคพระเยซูบอกว่าคนเชื่ออยู่ที่ไหนจะเกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์ ไม่ใช่เลิกปุ๊บไปเลยฟาร์มงูนะครับจะไปจับงูดูซิว่ามันจะเป็นอะไรจริงก็ป่าบเลิกปุ๊บไปหาเลยครับม,มักโซนนะครับเพราะกินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายพระเยซูไม่ได้สอนให้เราทดลองพระองค์อย่างนั้นและและการที่เราจะเป็นคนที่มีหมายสำคัญการอา่านสันไม่ใช่หมายถึงเป็นคนที่เหมือนมีมนวิเศษทําอะไรก็ได้ที่อยากทําพระเยซูสอนสาววเมื่ออธิษฐานให้อธิษฐานตามอย่างนี้ใช่ไหมครับเกิดอ,อธิษฐานขอให้ประนามพระเจ้าไปที่เคารพสาการะ อธิษฐานให้พระเจ้าได้รับการยกชูอธิษฐานให้แผ่นดินของลงมาตั้งอยู่เคยอธิษฐานขอให้อนาจักพระเจ้ามาตั้งอธิษฐานเผื่อความจําเป็นในชีวิตขอโปรดประทานอาหารประจําวันข้าพระองค์ให้อธิษฐานเผื่อนี้ไม่ได้แค่อธิษฐานเผื่อวอนอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เป็นความจําเป็นไม่ใช่แค่ความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดแล้วก็ขอพระองค์โปรดปกป้องคราพระองค์จากสิ่งชั่วร้ายจากการทดสอบทดลองเป็นการอธิษฐานขอให้พระเจ้าปกป้องเราจากวิญญาณชั่วจากสิ่งชั่วร้ายจากอุปสรรคปัญหา แล้วก็ขอโปรดให้อภัยครับลงเหมือนครับลงให้อภัยกับผู้อื่นเกิอดอธิฐานขอให้พระเจ้ารื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและเรากับเพื่อนพี่น้องเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานของพระเยซูที่จะได้รับการเจิมไม่ใช่เพียายอธิฐานที่คุณจะไปขออะไรก็ขอเอาจะเป็นเหมือนมีวันวิเศษทําอะไรก็ทําได้แต่เป็นคำอธิษฐานที่จะเกี่ยวข้องกับการมีสองอาณาจักรคืออาณาจักรความมืดและอาณาจักรความสว่างเป็นคำอธิษฐานที่ปล่อยปล่อยคนอาณาจักรความมืดเข้าสู่อาณาจักรห่งความสว่างเป็นกาอธิฐานที่เกี่ยวข้องความจําเป็นของชีวิต เป็นคำธิษฐานเพื่อลื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเรากับพระเจ้าและเรากับเพื่อนพี่น้องเป็นคำธิษฐานเพื่อจะยกเกียรติพระเจ้าและเป็นคำใิษฐานเพื่อ,อนำอนาณาจักรพระเจ้าลงมาตั้งบนแผ่นดินโลกเราจึงเห็นว่าพระเยซูพูดแป๊มปีในมาระโก16บหก17มีคนเชื่อที่ไหนมาสุข,ขันจะเกิดไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนจะไปทาอะไรก็ทําจะไปจับงูจะไปกินยาพิษจะทําอะไรจะไม่เป็นอันตรายนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพูดในความหมายลักษณะแบบนี้แต่หมายความว่าการปองร้ายนั้นจะได้รับการปกป้องและพระเจ้าจะดููแแลลผ้้้เเเชชื่อใหดดดํดดานนิิวตยยฤ์ะรัศ เพราะฉะนั้นตัวเราทุกคนที่นี่จึงมีการเจิมพิเศษจากพระเจ้าเราทุกคนจะมีการเจิมพิเศษที่สามารถปลดปล,ล่อยฤทธิ์เดชออกมาด้วยความเชื่อที่เรามีเอเมนไหมครับ h ั้นจงดําเนินชีวิตร่วมกับฤทธิ์เดชคู่ต่อสู้ที่แข้มแข็งที่สุดคือคู่ต่อสู้ที่มีความเชื่อมัน่นถ้าท่านอธิษฐานขับวิญญาณชั่วร้ายขับไล่ความเจ็บป่วยด้วยการขาดความเชื่อสุดท้ายท่านจะเป็นคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอของปฏิปักษ์คู่ต่อสู้ที่อ่อนแอคือคนที่สู้โดยความเชื่อว่าเขาจะแพ้ถ้าท่านเองไปเจอสิ่งที่เป็นความท้าททาายและ่นนเชิญมั ด้วยการขานความเชื่อเราก็จะกลายไปคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอและไม่สามารถมีชัยเหนือวิญญาณชั่วร้ายเหนือความเจ็บป่วยไขย้หรืออุปสรรคปัญหาที่อยู่เบื้องหน้าได้ถ้าท่านต้องการจะรับการปดิดปล่อยในประสบการณ์รีเด็บเพียงแต่ท่านจะเชื่อพระคัมภีร์ในตอนนี้อย่างไม่สงสัยจริงๆที่เชื่อมีคนเชื่อที่ไหนหมายสาคัญจะบังเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อท่านมีความเชื่อคำอธิษฐานของท่านจะมีพลังเองไ,งไหมครับแต่ถ้าคำอธิษฐานปราศจากความเชื่อสุดท้ายมันก็ไม่มีฤทธิ์อำนาจ มันก็เป็นไปนแค่ลมปากที่เราเองก็ยังไม่ได้เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นผมอยากหนุนใจเราให้กล้าจะไปส่มิติแห่งความเชื่อในพระเจา้าในชีวิตประจําวันเราใช้ความเชื่อเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงไหมครับเราแปลงฟันก็ไม่ได้มาตรวจสอบว่ายาสีฟันมียาพิษหรือเปล่าเราขึ้นรถมาเมื่อเช้าเราก็ไม่ได้ไปตรวจสอบว่ารถเราจะมีใครมาใส่อะไรไม่ดียางล้อรถเราเป็นยังไงเส้นทางเราจะปลอดภัยไหมจะมีปอเช่วิ่งมาท้ายเราไหมเราไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแต่เราก็เชื่อว่าเราจะมาถึงโบสถ์โดยสวัสดิภาพ เรานั่งอยู่บนตึกนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบโครงสร้างอาคารแต่เราก็เชื่อว่าตึกนี้จะแข็งแรงพอที่จะรองรับเราได้เพราะเขาเคยรับกลุ่มคนที่เยอะแล้วเขาอยู่ได้เราก็เชื่อว่าเราจะปลอดภัยโดยไม่ต้องไปตรวจสอบอาคารเราเรียนหนังสือเราก็เชื่อว่าเราจะจบเราไปสูงงานแต่งงานเราก็เชื่อว่าคู่บ่าวสาวนี่เขาเชื่อเขาจะคลองรักกันจนถึงวันสุดท้ายแต่มีโอกาสไหมครับเขาจะเลิกลาก็มีโอกาสมีโอกาสไหมครับอาหารที่เรากินจะทําให้เราท้องเสียก็มีโอกาสแต่เรากินด้วยความรู้สึกและความเชื่อว่าเราน่าจะปลอดภัยจากอาหารนี้ นั้นการใช้ความเชื่อคือเรื่องปกติในชีวิตของเราเราเข้าเรียนเราก็เชื่อว่าเราจะจบแม้มีโอกาสไม่จบไหมครับก็มีแต่เชื่อว่าในที่นี้จะจบทุกคนด้วยที่เป็นนักศึกษานั้นในชีวิตประจําวันเราตัดความเชื่อออกจากชีวิตไม่ได้เราจึงใช้ความเชื่อในชีวิตปกติของเราบางคนไม่เป็นตียนบอกว่ากียนอยู่บนความเชื่อพี่น้องครับทุกศาสนาทุกปรัชญาต่างใช้ความเชื่อทั้งสิน้นและในการดำเนินชีวิตเราทุกคนแม้เราจะบอกเราไม่มีศาสนาเราก็ยังใช้ความเชื่อในการดำเนินชีวิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นความเชื่อจะเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ปััจจุบน จงใช้ความเชื่อนั้นเพื่อไปรับสิ่งที่สําคัญคือฤทธิ์อานาจตามพ,าพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวเราเองไ,ไหมครับเมื่อท่านวางมือคนเจ็บป่วยในกรุงแครจงเชื่อว่าเขาจะหายเอไหมมครับเมื่อท่านเองเจอคนมีอุปสปปรรคปัญหาจงไม่ฐานเปลือยและเชื่อพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนเขาเองไหมครับและท่านจะสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเยซูเปรียบความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ได้บอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ให้ลอยลงไปยังทะเลก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าคือเซียนจะไปอธิษฐานแล้วก็สั่งภูเขาลอยดอยถนนจงไปอยู่ที่ภูเก็ตนะครับจะต้องอันนั้นไปนี่อันนู้นไปนั่นนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าคําอธิษฐานคือเซียนเป็นคําอธิษฐานที่พระเยซูสอนในแบบนั้นคือคำอธิษฐานให้น้ำผนามพระเจ้าได้รับการยกชูคําอธิษฐานเพื่อให้แผ่นดินพระเจ้ามาตั้งอยู่คําอธิษฐานที่เกี่ยวกับนิษความจําเป็นในชีวิตไม่ใช่แค่วอนความปรารถนาไม่สิ้นสุดขอให้เป็นเศรษฐีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านหรือความปรารถนาที่ฟุ้งเฟ้อคำ อ,อภัยให้ความผิดบาปของเราคำอธิษฐานเพื่อความสัมพันธ์ของเราจะดีกับเพื่อนพี่น้องและดีกับพระเจ้าฉังนั้นในคำอธิษฐานจึงไม่ใช่เหมือนกับว่าเราจะไปสั่งภูเขาให้ลอยไป,ไป,ไปลอยมาลอยไปลอยมานักภูมิศาสตร์ต้องเกาหัวแกะมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเนี่ยทำไมลอยเลื่อนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือว่าริสเตียนอธิษฐานให้ลอยเลื่อนเกิดขึ้นหรือภูเขานั้นขยับไปขยับมาพระเยซูไม่ได้พยายามเปรียบเลยว่าความเชื่อจะสั่งบรรดาลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่พระเยซูบอกวความเชื่อนั้น,น,นมีพลังการเปรียบว่าความเชื่อัง้้้ลนนนนไไปดี เป็นการเปรียบเปยในลักษณะแบบยูที่หมายถึงการทําสิ่งที่ยากที่สุดให้สําเร็จได้ถ้าท่านมีความเชื่อท่านจะทําสิ่งที่ยากที่สุดให้สําเร็จได้เองไ,ไหมครับและพระเยซูได้เปรียบเทียบความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์มันมีแง่มุมหลายแง่มุมของเมล็ดพันธุ์แง่มุมแรกคือมันเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยความเชื่อจะถูกใช้เมื่อมีการเริ่มต้นเล็กน้อยเมื่อเริ่มต้นธุรกิจเราก็จะเห็นอนาคตของธุรกิจจึงเริ่มต้นธุรกิจ แม้มันจะเป็น,ปนแค่ซอกเล็กๆซอกหนึ่งระหว่างอาคารแต่เราเห็นศักยภาพของธุรกิจบางอย่างและเราเชื่อว่าวันหนึ่งธุรกิจที่เราทําอยู่มันจะไปข้างหน้าที่ดีขึ้นได้นี่คือตัวอย่างของความเชื่อความเชื่อเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ทุกอย่างมันปรากฏเห็นแล้วหรือใหญ่โตแล้วและอย่างที่สองคือความเชื่อมเมล็ดพันธุ์ความเชื่อต้องถูกหว่านต้องถูกปลูกจ,จึงจะงอกความเชื่อไม่ได้จบแค่นั่งอยู่ในห้องเรียน ความเชื่อไม่ได้จบแค่อยู่ในสมุดจดแต่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเอามันไปใช้ในชีวิตจริงของเราเกือบทุกคนในห้องประชุมนี้เชื่อเรื่องลิเตศพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนในห้องประชุมที่ดําเนินชีวิตโดยพึ่งพาลิเตศของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะักศาสนาศาสตร์บางคนอาจเขียนหนังสือเรื่องลิเตศของพระเจ้าแต่ยิ่งกว่านั้นเขาควรดำเนินชีวิตด้วยประสบการณ์ในลิเตตของพระเจ้าด้วยเราจึงควรบริหารความเชื่อในชีวิตประจําวันของเราเมื่อดําเนินชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้า และเมื่อเราบริหารความเชื่อแล้วย่อน,มนเมล็ดความเชื่อนี้ลงไปในดิน,มนเมล็ดความเชื่อนี้จะจำเริญขึ้นจะเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเปรียบมเมล็ดความเชื่อเพราะมันต้องถูกหว่านต้องถูกปลูกลงและสิ่งที่สามก็คือมันต้องมีการย่างรากลงเพื่อจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ความเชื่อจะโตได้ต้องมีการย่างรากให้ลึกพระเยซูเปรียบเหมือนต้นผักกาดต้นผักกาดในปาเลตน์ไม่เหมือนต้นผักกาดบ้านเราผักกาดบ้านเราเป็นหัว ผกกาศในปาเลสไตน์มีต้นบางต้นสูงถึงหกเมตรหรือย1สดฟุตแต่ต้นสูง6เมตรเนี่ยรากเนี่ยลงไปสูง19เมตรครับรากเนี่ยสูงกว่าลำต้นสามเท่านะครับสำหรับต้นผักกาดมันจึงสามารถสูงขึ้นไปได้ถึง6เมตรพระเยซูเปรียบความเชื่อเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์เพราะว่าความเชื่อนั้นต้องมีการหยั่งรากเพื่อจะโตขึ้นเป็นต้นไม้คนที่จะมีความเชื่อมากคือคนที่หยั่งรากบนพระเจ้าหยั่งรากบนบางสิ่งที่มั่นคงพอ ความเชื่อคือเซียนจึงไม่ใช่ความงมงายเพราะความเชื่อคือเตียนตั้งอยู่บนรากที่มีเหตุผลถูกต้องและหนักนั่นพิสูจน์ได้เป็นความเชื่อที่ยังรากอยู่บนพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเป็นความเชื่อที่มีการพัฒนาการให้เจริญเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากพัฒนาความเชื่อให้โตขึ้นวิธีการคือยังรากในพระเจ้ามากขึ้นและเมื่อเรายังรากในพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะเติบโตขึ้นในความเชื่อและมิติที่5้าของการเปรียบเมล็ดพันธุ์ความเชื่อก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันต้องเติบโตขึ้น ความเชื่อเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตครับความเชื่อเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเพราะมันโตขึ้นได้และมันก็เสื่อมถอยลงได้มันสามารถเจริญขึ้นได้และมันสามารถตายดับสูญลงได้ด้วยเช่นเดียวกันความเชื่อเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตถ้าต้นไม้ต้องถูกดูแลรักษาสัตว์ต้องถูกดูแลรักษาให้อาหารความเชื่อของชีวิตเราก็ต้องได้รับการดูแลก็ต้องได้รับการเสริมสร้างบำรุงให้มีความจำเนิญมากยิ่งขึ้น ยิ่งชีวิตของเราเริ่มรับผิดชอบสิ่งที่ใหญ่โตมากขึ้นแล้วทาสิ่งที่โตมากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อของเราก็ต้องยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะโตให้สอดคล้องรับกับภาระความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราพระเยซูจึงบอกว่าถ้าช่วยได้หรือใครเชื่อก็กระทาให้สาเร็จได้ทุกสิ่งผมยันหนุนใจพี่น้องในห้องประชุมนี้ที่ท่านจะมีความเชื่อในคำอธิฐานของท่านเองไหมครับท่านจะมีความเชื่อไหมท่านวางมือคนเจ็บป่วยเขาจะหายโรคได้เหมไหมครับเราจะสะใจกับหลายสิ่งที่พระเจ้าทํา เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นทั่วไปในโลกในสังคมแม้บางที่เป็นที่ที่ไม่พื้นภูมิไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในปัมปีมากแต่เ็ามีความเชื่อและฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ทํางานเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกกลุ่มแคร์ได้รับการฟรืฟร้นฟูได้ประสบการณ์หมายสำคัญและการอาิษยานเองไหมครับเที่ยงนี้เจอใครอธิษฐานเพื่อเขาเองไหมครับและเราเชื่อฤทธิ์ของพระเจ้าจะทํางานในชื่อของเราและสิ่งที่สองที่พระเยซูบ,บอกสาวกวิธีการขับผีนี้ไม่ใช่แค่มีความเชื่อสองคือต้องมีชีวิตอธิษฐานพระเยซูพูดในข้อ21บอกว่าผีชนิดนี้ไม่เคยถูกขับออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานพระเยซูบอกว่าต้องมีการอธิษฐานจึงจะรับการปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้ได้ในมาระโกบทที่9ข้อ29ได้ว่าผีอย่างนี้ขับออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานเท่านั้นในมัทธิวบอกว่าสำเนาบางต้องฉบับเขียนข้อนี้แต่ในมาระโกพูดชัดครับทุกสำเนาชัดก็คือผีเหล่านี้จะถูกขับออกไม่ได้เว้นแต่โดยการอธิษฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในฤทธิ์เตตพระเจ้าจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีชีวิตอธิษฐาน มันไม่ใช่แค่วันนี้สมาชิกชวนกันไปอธิษฐานขับผีวันหน้าแคร์ก็เลยเอาวันนี้อวันนี้เราอธิษฐานกันหน่อยก็ดีนะแล้วก็มารวมแคร์กันอธทษฐสนเสร็จแล้วก็ไปขับผีมางทีถูกผีอาจจะถูกผีขับออกมาก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเออเป็นพิธีกรรมเอเรามาอธิษฐานด้วยกันก่อนเราจะไปขับแต่มันรวมถึงการดำเนินชีวิตท,ที่มีการอธิษฐานอย่างเป็นปกติวิสัยมันคือการดำเนินชีวิตท,ที่มีการอธิษฐานอย่างเป็นกิจวัตรเป็นปกติวิสัยในชีวิตของเราคริสเตียนคนหนึ่งอาจดำเนินชีวิตโดวเเป็นคนที่ปรา ในขณะเดียวกันถ้าเขาพบอะไรบางอย่างเขาอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยธิเดก็ได้สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของคริสเตียนคนหนึ่งก็คือชีวิตในการอธิษฐานและถ้าชีวิตในการอธิษฐานของคุณเปลี่ยนมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตของท่านเราอาจจะคิดว่าถ้าเราได้เรียนที่นี่ชีวิตเราจะเปลี่ยนเราได้ทํางานที่นี่ชีวิตเราจะเปลี่ยนผมอยากนุนใจและบอกพี่น้องว่าถ้าท่านเปลี่ยนชีวิตอธิษฐานชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปเองไหมครับถ้าเราเปลี่ยนชีวิตอธิษฐานของเราได้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป ผมเชื่อจริงๆว่าการอธิษฐานในเวลาส่วนตัวคือเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบางอย่างผมก็จะใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าโดยเฉพาะเวลาลดน้ําต้นไม้ลดไปก็รู้สึกว่าต้นไม้มันต้องการน้ําทุกวันคิดไปคิดมาเออเราก็ต้องการการลดน้ําจากพระวิญญาณทุกวันนะในลดน้ําไปอธิษฐานไปอธิษฐา,านให้พระวิญญาณไปสุดสมัมผัสแล้วสมัมผัสพระวิญญาณริสุด สัมผัสพระเจ้าตอนลดน้ําลดน้ําแล้วขดลุก <c oughs> แปลกมากเลยนะครับแล้วก็สัมผัสพระเจ้าแล้วสัมผัสว่าหลายคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานเนี่ยได้รับคําตอบแล้วเกิดกความเชื่อเราก็ดูก่อนว่าเพื่อนบ้านเขาอยู่ไหมไม่อยู่มืดๆเราก็อธิษฐานเลยเต็มที่เดินไปอธิษฐานไปเดินไปอธิษฐานไปแล้วเป็นช่วงเวลาที่มันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับการฟื้นฟูจากพระเจ้าแม้เราซื้อเครื่องไฟฟ้าที่ดีมาแต่ถ้าไม่เสียบปลั๊กให้ดีสุดท้ายมันก็ใช้ไม่ได้เรื่อนใช้ไฟฟ้าแพงแค่ไหนรูลาแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้ถ้ามันไม มีศักยภาพที่จะทําให้เกิดผลมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แต่ถ้าไม่ติดสนิทพระเจ้าด้วยการอธิษฐานแล้วศักยภาพฝ่ายวิญญาณของท่านนั้นจะไม่สามารถปล่อยมาได้เต็มขนาดผมอยากให้วันนี้พี่น้องไปเปลี่ยนชีวิตอธิษฐานของเรากับพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับให้เราเริ่มต้นเป็นชีวิตที่เปลี่ยนตัวของเราในเวลาอธิษฐานลองไปดูตารางเวลาในชีวิตประจาวันของเราว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะที่สุดที่เราจะให้สลับเวลานั้นเป็นเวลาสำหรับการอธิษฐานลองเปลี่ยนมันเป็นรูปธรรมเราเคยฟังคําเทศเกี่ยวกับการอธิษฐานมาเยอะแล้ว แต่ว่าถ้ามันไม่มีการเป,ปลีป่ยนเป็นรูปธรรมมันก็เป็นเหมือนสมุดจดอันหนึ่งที่มันผ่านเลยไปผมอยากให้วันนี้ก่อนพี่น้องจะกลับบ้านอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะได้คือเรารู้ว่าเราจะให้เวลาไหนกับพระเจ้าสำหรับการอธิษฐานอย่างเป็นกิจจลักษณะหลายท่านในโบสถ์เราเริ่มต้นเฝ้าเดียวกับพระเจ้าทุกวันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราเห็นสีนี้เกิดขึ้นในชีวิตอของพี่น้องหลายท่านในริ้นจัรสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเกิดขึ้นก็คือเรามีเวลาส่วนตัวสําหรับชีวิตเพื่อการอธิษฐานเองไ,ไหมครับ เราสนใจความสม่ําเสมอมาก่อนปริมาณเวลาสร้างให้เป็นนิสัยสร้างให้เป็นนิสัยแล้วเมื่อท่านมีนิสัยในการอธิษฐานท่านจะเพิ่มปริมาณในการอธิษฐานในช่วงเวลาขึ้นมาเองในมัทธิว21่สข้อยีมัทธิว21่สข้อยีสิ่งสารพัดท,ที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้สิ่งสารพัดท,ที่ท่านร้องขอพระเจ้าด้วยความเชื่อท่านจะได้การอธิษฐานเป็นการวางรางรถไฟสำหรับการเคลื่อนขบวนแห่งฤทธิดเดชที่มาเยี่ยมเยียนชีวิตของเราเมื่อเรามีชีวิตอธิษฐาน เราก็กําลังเปิดเส้นทางให้กับประสบการณ์ฤทธิ์อำนาจของพระเจา้าพี่น้องครับอธิษฐานน้อยพลังก็น้อยอธิษฐานบ้างพลังก็มีบ้างแต่ถ้า,ถาอธิษฐานมากพลังก็มีมากเองไหมครับถ้าอธิษฐานมากฤทธิ์ดเดชพระเจ้าก,ก็อยู่ในชีวิตเรามากผี่ไม่ได้กลัวคนเสียงดังผี่ไม่ได้กลัวคนเอาพระคมภีขอบทองเล่มหนามาแต่พี่กลัวคนที่มีชีวิตอธิษฐานเองไหมครับ ถ้าท่านไม่มีชืวออธิษฐานไม่ต้องไปร่วมการกระทําการขับผีอะไรเพราะว่าผีมันจะได้บ้านใหม่ทันทีนะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเตรียมชีวิตของเราแล้วเมื่อผีเราผีจะกลัวเราเองไหมครับไม่ใช่เราต้องกลัวผีและสิ่งที่สามสุดท้ายคือการควบคุมบังคับตนการควบคุมบังคับตนในข้อยี่บ็ดตอนปลายพระเยซูบอกว่าผีนี้ไม่เคยถูกขับออกเว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหารพระเยซูบอกว่าการอดอาหารจะทําให้ผีนี้ขับออกได้ สิ่งนี้ถูกทําให้เห็นว่าการอดอาหารนั้นมีพลานุภาพมีฤทธิ์อำนาจที่เหนือกว่าสิ่งปกติทั่วไปการอดอาหารในทิฐานองครสเตียนเป็นการควบคุมเนื้อหนังของริสเตียนให้อยู่ภายใต้พระวิญญาณบาริสุทธิ์เมื่อเราควบคุมเนื้อหนังก็ทําให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นกลับมีกําลังเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นผีจึงกลัวคนที่ดนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณผีไม่กลัวคนที่ดนินชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังเพราะคนที่ดนมนชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังถูกล่อลวงง่าย และเมื่อคนมีชีวิตอยู่ในไฟเนื้อหนังจะไปขับผีผีก็บอกอา้าวไม่เจอกันตั้งนานพวกเดียวกันน,นี่นะเมื่อคนดำเนินชีวิตในเนื้อหนังไปขับผีโอ้ยไม่เจอกันนานเลยสิพี่สบายดีไหมหนักกว่าช้านอีกนะฮะเมื่อเราจะมนานชีวิตในทางเนื้อหนังบางทีเราก็ไม่ได้แตกต่างเพราะการดำเนินชีวิตไม่รู้ว่าลูกพระเจ้าหรือลูกผีกันแนะ่ระเยซูเลยบอกผู้ที่จะขับผีและมีธิตเตนในการปลดปล่อยได้ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยควบคุมเนื้อหนัง,งตนให้อยู่ใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเนื้อหนังเป็นศัตรูกับ พระวิญญาณพระบีบอ่นเนื้อหนังเป็นศัตรูกับพระวิญญาณถ้าเราเนินชตในฝ่ายเนื้อหนังแช่ตัวเองอยู่ในความผิดบาปอยู่เรื่อยๆสุดท้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่เจิมอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราก็ไม่มีสิทธิอำนาจในการจะให้ทานเป็นคนเจ็บป่วยไม่มีสิทธิอำนาจในการจะขับวิญญาณช่วอะไรและปลดปล่อยคนจากภาระ,ะปัญหาหลายอย่างได้เพราะฉะนั้นเองการดำมินชิตในฝ่ายเนื้อหนังจะทําให้พลาดการเจิมแล้วก็สิทธิอำนาจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราแน่นอนว่าในความผิดบาปความบกร่องไม่สมบูรณ์ไม่ได้หมายความคือ เมื่อเรากลับใจพระวิญญาณทรงให้อภัยพระเจ้าให้อภัยและรับเราไปบุตรของพระองค์แต่การดำชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังจะบั่นทอนสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณของเราเองมันจะนําให้พระพรห่างไปจากชีวิตของเราและในทางตอนข้ามเราจะกลายเป็นเป้เปาให้กับคำแช่งสาปเข้ามาโจมตีชีวิตของเรากราลาเทียบทที่5ข้อ16 17. กถึงกาลาเทียบทที่5ข้อ1ิ17บอกว่าข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อนหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อนหนังต่อสู้พระวิญญ,ญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทมจึงกระทําไม่ได้จำโปโลบอกว่าเนื้อหนังพระวิญญาณต่อสู้กันสิ่งที่เราปรารถนาจะทําจึงทําไม่ได้การอดอาหารในทิ่ฐานชื่อเป็นเหมือนการควบคุมตนเองอยู่ในความชอบธรรมและเมื่อเนื้อหนังถูกกำลาบอยู่ใต้ผลพระวิญญาณในการบังคับตนเมื่อนั้นฝ่ายวิญญาณก็จะได้รับการเสริมสร้างให้มีความจำเริญมากขึ้นเรื่อย เมื่อวานนี้ผมเฝ้าเดียวเรื่องราวในพระธรรมการดับวิถีที่โมอับเจอกับอิสราเอลก่อนอิสราเอลจะบุกเข้าไปยึดคานาอันโมอับก็กลัวอิสราเอลและกษัตริย์โมอับก,ก,ก,ก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้อิสราเอลแพ้กษัตริย์โมอับเชื่อเรื่องคําแช่งสาบก็บา็นอัมมาให้มาช่วยแช่งคนอิสราเอลก่อนที่เขาจะลบสงครามแล้วก็เชื่อถ้าบ拉าอัมที่มีสิทธิ์เทหนา้าแช่งอิสราเอลอิสราเอลจะได้รับคาแช่งสาบแน่ บาอัมมาถึงก็จะแช่งอุเยเซลแต่พระเจ้าเปลี่ยนถ้อยคําจากคําแช่งเปลี่ยนไปคำอวยพรถึงสามครั้งสามคราในที่สุดโมอับกษัตริย์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ส่งบารามไปรีบไปซะข้าพเจ้าเรียกให้ท่านมาแช่งแต่ท่านกลับมาอวยพรเขาถึงสามครั้งไม่ใช้บริการแล้วนะกษัตริย์โมอับก็คิดทํำยังไงดีเพราะว่าชนชาตินี้คือชนชาติที่พระเจ้าปวดราและอวยพรเหลือเกินสิ่งที่กษัตริย์โมอับทําก็คือเอาอย่างนี้แล้วกันเอาบรรดาลูกสาวของพวกเจ้านาย คนที่หน้าตาดีๆผิวพรรณดีๆผู้หญิงส่งเข้าไปในอิสราเอลซะแล้วก็ให้ไปร่วมประเวณีกับชายอิสราเอลแล้วเมื่อร่วมประเวณีเสร็จก็นําชายชาวอิสราเอลให้ไปนมาสการพระของโมบก็คือพระบาอันด้วยสุดท้ายเหตุการณ์ครั้งนั้นพระเจ้าไม่พอพระัยอิสราเอลอย่างมากและพระเจ้าก็เลยบันดาลให้เกิดภายพิบัติขึ้นและคนเสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยสองหมืน่นกว่าคนในวันเดียวในอิสราเอลเต็ไมไปด้วยเสียงร้องไห้คร่ำครวญเพราะว่าความบาปที่เขาทํากับพระเจ้าด้วยความไม่ยำเกรง พระเจ้าที่นําพาชีวิตของเขาออกมาเราเห็นว่าสิ่งที่โมอ,อับทำก็คือพยายามออกอุบายและทําให้คนอิสเซลนั้นเนี่ยไปเทียมแอบไปรับพระต่างๆอะไรอื่นๆที่ไม่ใช่พระเยโฮวาแล้วก็ดำเนินชีวิตห่างไปจากทางพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นเลขกลแบบเดียวกันกับที่มารจะใช้กับคิสเตียนในยุคปัจจุบันมันจะเสนออะไรบางอย่างที่เป็นข้อเสนอเร,ร้าใจรันจวนใจโปรโมชั่นพิเศษให้กับเราถ้าไม่ตัดสินใจตอนนี้จะพลาดไปเลยและทําให้เราดําเนินชีวิตที่ออกไปจากทางพระเจ้าและกลายเป็นคิคเตียนที่ดำเนินชีวิตติดตามวนหนัง นี่คือกวนอุบายของมารที่ทาให้คิสเยนอ่อนแอทําให้คสตจักอ่อนแอทําให้ผู้นําคิสเียนอ่อนแอคือการดำเนินชีวิตต,ตามฝ่ายเนื้อนหนังนั่นเองวันนี้เราทั้งหลายถ้าต้องการจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปได้วยลิเตเราต้องมีความเชื่อมีชื่อในที่ฐานและมีชีวิตที่มีชัยเหนือการต่อสู้ในฝ่ายเนื้อนหนังของเราเอเมนไหมครับอย่าไปติดใจในความความรู้สึกที่เป็นฝ่ายเนื้อนหนังแน่นอนบางอย่างมันมีความสนุกบางอย่างมันมีความดึงดูดใจแต่สิ่งที่เป็นเนื้อหนังมันมีผลในคำช่างมาสิ่่ีาบาป มีการล่วงประเวณีมีการบุคคลลบในจิตใจของเขาในที่สุดคํแช่งสาบมาถึงภ่ายพิบัติเกิดขึ้นกับเขาเป็นไปได้ไหมครับที่การดาเนินชีวิตของคริสเตียนคนหนึ่งจะไม่ได้รับพรเต็มขนาดเพราะว่าเขาดาเนินชีวิตตามสิ่งที่เป็นเนื้อหนังพระปีภาิจบอกว่าไม่มีขอนไม้นกไม่มากกคํแช่งสาบมีที่มาที่ไปเหมือนนกอะบินไปบินมามันก็ต้องหาที่เกาะถ้ามันมันเจอบางจุดที่เป็นสิ่งที่ดึงเป็นเหมือนสายล่อฟ้าของคํแช่งสาบคือการดำเนินชีวิตในเนื้อหนังแน่นอน ความไม่เป็นประผลก็จะวิ่งเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราต่อจูนติดได้มันก็เป็นเหมือนสายตรงชีวิตก็จะไม่มีความจำเริญเมื่อเราเก็บเกี่ยวได้ทางานสาเร็จดูเหมือนจะมีเ,มเ,มเงินเหลือั้งเงินกับไม่เหลือเมื่อดูเหมือนว่าอะไรหลายอย่างโอกาสจะดีแตมม่มันเลยผ่านไปสาเหตุประการหนึง่งมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณอย่างที่เราได้เข้าใจเมื่อปีตอนนี้ว่าความป่วยใน,ใน,ในใกายภาพมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณได้ด้วยอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันแน่นอนไม่ใช่ทุกความป่วยเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณบางความป่วยเป็นบางความป่วยไม่เป็นแต่อะไรก็ตามเราเห็นนนวว่าาาาปัญหด้เเกิขึใชรบงย ความไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังบางอย่างเป็นไปได้ไหมมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้รับพระพรฝ่ายวิญญ่าณเต็มขนาดเพราะการดำเนินชีวิตที่ไม่ควบคุมเนื้อหนังของตัวเราเองเราอาจจะคิดว่าบาปนั้นอยู่ในที่ลับเราไม่ได้ไปสอนปีใครเราไม่ดูแลใครเราเก็บบาปนั้นไว้ในที่ลับของเราได้เราไม่มีผลอะไรกับใครเราเป็นผู้เชื่อคนหนึ่งธรรมดาเราทําบาปไม่เกี่ยวใครแต่การทําบาปเรากําลังปัดเป่าทางพระพรพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเราจริงๆกฎแห่งพระพรนั้นมีจริงๆครับกฎแรงน้ำท่วมมองไม่เห็นเราไม่เห็นกฎนี้เราเห็นแค่ผลของกฎนี้ แต่เราก็เชื่อว่ากฎแรงน้ำท่วมมีจริงพระเยซูก็บอกกฎแห่งพระพรน,นั้นมีจริงๆเราอาจจะไม่เห็นหน้าตารูปร่างโครงสร้างกฎพระพรแต่กฎพระพรมีจริงและมันเกิดขึ้นในชิร์กิเตียหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคริเสเตียนที่มีชัยเหนือนื้อหนังมันไม่คุ้มกันเอไมไหม,ไมครับบอกตัวเองว่ามันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกันเอไหมไหมครับการทําบาปมีความสนุกความพอใจชั่วคู่แต่มันไม่คุ้มกับการปัดพระพรฝ่ายวิญญาณเราไปชักตของเราพระเยซูได้บอกในตอนนี้ว่าจะมีชัยเหนือวิญญาณชั่วร้าย มีความเชื่อธิษฐานและอดอาหารการโอดอาหารคือการหายสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมเนื้อหนังของตัวเองให้อยู่ใต้พระมิยามบริสุดเป็นความจริงที่เราลอดโดยพระคุณและความเชื่อไม่ใช่ด้วยการประพฤติเราไม่ได้ฝึกฝนชีวิตของตัวเราแล้วก็ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะครับโดยปราศจากความเข้าใจการพูดอย่างนี้ไม่ได้ทําให้พระคุณพระเจ้าด้อยคุณค่าลงไปแต่อย่างไรตรงกันข้ามการอ้างพระคุณพระเจ้าเพื่อปล่อยตัวต,วตามเนื้อหนังกลับกลายเป็นการใช้พระคุณเพื่อเป็นข้ออ้างแห่งบาป และทำให้พระคุณเป็นของราคาถูกเราจะไม่ได้พยายามจะสอนว่าพระคุณลดคุณค่าลงหรือพระคุณเป็นของราคาถูกอาจารย์ปโลเขียนในพระธรรมโลมสอนเรื่องความล้าลึกแห่งพระคุณก็ยังสอนได้สมดุลในหนึ่งเทมธีบทที่สี่ข้อแปดหนึ่งเทมธีบทที่สี่ข้อแปดอาจารย์ปโลได้เขียนเช่นเดียวกันบอกว่าถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยอาจารย์เปโลได้ใช้คําว่าการฝึกในทางพระเจ้าด้วยคําเดียวกับการฝึกทางกาย ในคําภาษาเดิมเนี่ยการฝึกทางกายใช้คําว่ากลุ่มนาเสียที่แปลว่ายิมเนเซียมเหมือนกับลงยิมที่เราฝึกร่างกายในปัจจุบันอาจารย์ปารใช้คําเดียวกันกับการฝึกฝ่ายวิญญาณการฝึกทางกายใช้คําว่ากลุ่มนาเสียเหมือนกันแสดงว่าน่่งกกยต้องมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอจิตวิญญาณและความชอบธรรมก็ต้องมีการฝึกฝนชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกัน,กนค้อเสียนจะมีเรื่องของพระคุณพระเจ้าและมีเรื่องการดำเนินชีวิตที่สร้างวินัยฝ่ายวิญญาณกองเราขึ้นควบคู่กันไปและเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้ชีวิตเรา จะมีความแตกต่างแน่แพี่น้องก้าวไปประตูของท่านจะได้รับการเปิดออกเมื่อท่านไปทําสิ่งใดชีวิตของท่านจะมีสิทธิอำนาจเมื่อท่านในฐานไป็นผู้คนการอัรยันจะเกิดขึ้นเองไหมครับอย่าเป็นเมือนกระบุตรทั้งเจ็ดของเซวาในกิจการบทที่ส9บเกข้อที่สิบอ็ดถึงส6กิจการส9บเกข้อ11อ็ถึงสิบหกบททั้งเจ็ดของเซวาเห็นเปาโลขับผีก็ตื่นเต้นบางคนเอาผาชนะเปาโลเอาผ้ากันเปื้อนเปาโลไปวางคนป่วยคนป่วยาหายผีร้ายออกจากคนนั้น พอเอาปัจนาเปาโลไปวางลองดูนะครับพัจจนาเราไปวางอาจจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างนะครับเซวะบุตรเสวาก็เห็นเปาโลทําก็เลยลองทําจดวิธีอาล่ะขั้นที่หนึ่งต้องทําแบบนี้ขั้นที่สองทำบนี้ก็เลยลองไปทําเขาก็เลยไปขับผีบอกว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลประกาศนั้นเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลประกาศไม่เกี่ยวอะไรข้านะแต่เราสั่งเจ้าด้วยพระเยซูซึ่งเปาโลประกาศผีร้ายก็พูดกับเขาว่า พระเยซูข้าก็คุ้นเปาโลข้าก็รู้จักแต่เจ้าเป็นใคร <c oughs> คนที่มีปีสิงก็กระโดดใส่คนนั้นแล้วต่อสู้จนชนะเขาเขาต้องหนีออกไปจากเรือนตัวเปล่าและมีบาดเจ็บด้วยบุททั้งเจ็กงก็เสวาสุดท้ายถูกปีทําลายเราสั่งเจ้าใดนามพระเยซูที่เปาโลประกาศเยซูข้าก็รู้จักเปาโลข้าคุ้นเคยและเจ้าเป็นใครสุดท้ายผีก็ทําลายเขาซิมหน้าไม่ใช่แค่คุณเรียนแบบว่าขั้นตอนแบบนี้ไปอ่านตำราหูไปอ่านวิธีการอธิษฐานที่เกิดผลหนึ่งสองสามสี่ แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนสุดท้ายสิ่งนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยสิทธิอำนาจในฝ่ายวิญญาณดำเนินชีวิตกับพระวิญ,ญญาณบริญญญบรสุทธิ์ทุกๆวันได้ไหมครับการดำเนินชีวิตของท่านมันสําคัญกว่าที่เราคิดเราอาจจะไม่คิดว่าเราทาบาปมันจะเกี่ยวอะไรมากมายสารภาพบาปก็จบแต่มันทาให้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญ,ญาณของเราถูกลดทอนลงไปถูกผูกกอนเราไปและสิ่งที่พะเย้าใส่ในตัวเราไม่ได้ถูกปลดปล่อยมาเต็มขนาดอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของคนที่มีของประทานพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ระดับโลกถึงจะทททํําาาาากกรรรรชชััันนนนนไไดด้้พะเเเเยยูมมมีีีคคคคืื่่่่ออหหสญิขึปบ ท่านเป็นผู้เชื่อไหมครับเป็นไหมครับและทําไมายสคัญได้ไหมครับเราเป็นผู้เชื่อเราทําไมายสาคัญการอาศัศจรรย์ได้พูดพร้อมกันเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเราทําไมายสาคัญการอาศัศจรรย์ได้เอเมนนะครับเอเมนขอให้ท่านมีความเชื่อและท่านจะมีประสบการณ์ในาาพระยาบิสุทธิ์พระเจ้าด้วยกันให้เราอธิษฐานพระเจ้าสิครับ